ังหวัดปราจีนบุรีเมียไปกับชู้พาหมานั่งรถพ่วงข้างกลับอีสาน400โลที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงนาดีตำบลบุตรพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรีรายงานว่าพบชายหนุ่มวัยกลางคนขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างซูซูกิสีดำสภาพเก่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบรรทุกเครื่องมือก่อสร้างและน้องหมาสีดำเพศผู้2ตัวจอดอยู่ริมถนนสาย304ขาขึ้นอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาทราบชื่อคือนายพานุวัฒน์ขอสงวนนามสกุลอายุ44ปีเป็นชาวตำบลห้วยฝายอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นายพานุวัฒน์ได้เล่าว่าได้ไปทำงานที่พัทยาจังหวัดชลบุรีหรือเป็นผู้รับเหมารายย่อยเดินทางมาทำงานกับแฟนคนบ้านเดียวกันที่รู้จักกัน1ปีเมื่อ7วันที่ผ่านมารถกระบะ4ประตูถูกยึดเมื่อ3วันที่ผ่านมาแฟนสาวและผู้รับเหมาได้มาอยู่ที่หน้างานและยื่นกระดาษพับไว้ขึ้นรถไปด้วยกันโดยไม่บอกว่าจะไปไหนเมื่อคลี่กระดาษแผ่นออกซึ่งเป็นจดหมายน้อยเขียนด้วยลายมือของแฟนขณะที่อ่านข้อความถึงกับใจสลายเป็นข้อความที่บาดใจไม่สามารถพูดได้เลยและไม่อยากพูดถึงเงินก็ไม่มีติดตัวจึงเก็บเครื่องมือก่อสร้างที่มีอยู่ใส่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างตัดสินใจที่จะกลับบ้านเกิดเสียใจจนพูดไม่ออกไม่อยากพูดถึงภรรยาชายชู้ขอให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจึงได้ตัดสินใจขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเอามา2ตัวที่เลี้ยงไว้กลับบ้านด้วยแต่งงานอยู่กินกับภรรยามีลูกด้วยกัน2คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่คนโตเรียนอยู่ม.1และลูกสาวคนเล็กเรียนอยู่ป.5โดยออกเดินทางจากพัทยาจังหวัดชลบุรีเมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ำไหนก็อาศัยนอนในวัดและขอข้าวกินและมีคนเมตตาสงสารสอบถามถึงที่หมายที่ไปและให้เงินค่าน้ำมัน 1-200 บาทเป็นระยะคาดว่าน่าจะถึงบ้านในอีก2วันข้างหน้านี้พอดีผมมาทำงานแล้วผมไม่ได้ตังค์ครับพี่ไปทำงานที่ไหนยังไงที่ผมผู้รับเหมาพอดีผู้รับเหมาพาแฟนผมไปผมก็เลยจะกลับบ้านพอดีรถก็โดนยึดพอดีหมายถึงว่าพี่ไปทํางานเป็นผู้รับเหมารายย่อยถูกไหมครับแล้วพาแฟนไปด้วยครับแล้วขณะที่ไปทําอยู่นั้นน่ะผู้รับเหมาก็พาแฟนเราไปผู้รับเหมาอีกทีนึงอ่ะนะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าที่พาแฟนเราไปเป็นคนที่บ้านเดียวกันนี่แหละครับคนบ้านเดียวกันครับนานหรือยังครับเอาแฟนเราไปนานยังประมาณอาทิตย์นึงแล้วพี่อาทิตย์นึงแล้วพี่จะกลับไปไหนผมจะกลับสตึกบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้เล่าให้ฟังทะเลาะกันหรือเปล่าหรือเขาหลอกเรามาทำงานให้หรือเปล่าผมเราก็ไม่รู้ก่อนที่แฟนเราจะหนีไปเนี่ยไปกับเขาเนี่ยเขาบอกเราไหมรถเราโดนยึดก่อนเป็นรถกระบะแล้วหลังจากนั้นรถกระบะ4ประตูโดนยึดได้ประมาณ3วันแล้วเขาก็ไปแฟนก็ไปเขาบอกไหมไม่บอกเขาผมไปทิ้งไว้หน้างานแล้วเขาก็ไปไปไหนไปกับผู้รับเหมาแล้วใช่แล้วเราด้วยไงว่าเขาไปกับผู้รับเหมาพี่เขาเขียนจดหมายน้อยไว้อยู่เขียนจดหมายน้อยไว้เขียนข้อความว่ายังไงผมไม่พูดได้ไหมอ่ะพี่มันอ่านอ่านตันใจไหมรักไหมรักไหมรักแฟนไหมไม่ครับพี่ตอนนี้ไม่รักแล้วก่อนหน้านี้รักไหมรักมากรักมากมีลูกด้วยกันไหมครับพี่สองคนพี่มีลูกสองคนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสองเลยเหรอลูกแล้วก็อยู่ที่บุรีรัมย์นะตอนนี้อยากจะฝากบอกถึงแฟนยังไงบ้างไหมเนี่ยไม่เลยนะลูกอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่ลูกอยู่ป.5กับม.1แล้วครับป.5กับม.1ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงทั้งคู่เลยแค้นไหมแค้นไม่รู้จะพูดยังไงค่ะให้เขาโชคดีไปครับทองสุขสิงห์พิมพ์ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน